หลังจากที่มีข่าวลือออกมาว่าหนุ่มคนนี้ออกเดทกับไอดอลสาวชื่อดังลิซ่าแบล็คพิงก์ก็กลายเป็นบุคคลที่น่าจับตามองมากที่สุดในปี2023ทันทีเลยค่ะสำหรับเฟเดริกอาร์โนที่หลายๆคนต่างก็อยากรู้ค่ะว่าหนุ่มคนนี้เขาเป็นใครกันนะโดยเฟเดริกอาร์โนเป็นชาวฝรั่งเศสวัย28ปีซึ่งเขาเป็นลูกชายคนที่3ของเบอร์นาร์ดอาร์โนผู้ก่อตั้ง LVMH มีแบรนด์หรูที่อยู่ในเครือเช่นหลุยส์วิกตองทิฟฟานี่แอนด์โคคริสเตียนดิออร์เทคไฮเออร์และมีทรัพย์สินมากกว่า 2.1 แสนล้านดอลลาร์หรือประมาณ 7.4 ล้านล้านบาทเลยล่ะค่ะถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินมากที่สุดในปีนี้จากการประมาณการของฟลอปปี2023อีกด้วยค่ะซึ่งเฟเดริกอาร์โนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของฝรั่งเศสอย่างเอ็นโคลโพลีเทคนิคในสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ค่ะและในโปรไฟล์ของเขาก็ได้ระบุค่ะว่าเคยฝึกงานที่ Facebook และ McKinsey and Company ก่อนที่เขาจะเริ่มงานกับ Techhoyer ในปี2017ค่ะในตำแหน่ง Head of Connected Technology เป็นเวลา1ปีค่ะและเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็น Strategy and Digital Director ในปี2018ซึ่งเขาทำในตำแหน่งนี้เป็นเวลา2ปีค่ะก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งในปี2020ขึ้นมาเป็น Chief Exclusive Officer และในปี2021เฟเดริกก็ได้พาแบรนด์ขึ้นไปอยู่ในอันดับ9ของวงการนาฬิกาสวิสโดยมียอดขายอยู่ที่857ล้านฟรังก์สวิสหรือประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาทเลยล่ะค่ะและเขายังมีเป้าหมายค่ะว่าจะพาแบรนด์ขึ้นไปอยู่ในอันดับ4ของวงการนาฬิกาสวิสให้ได้และนอกจากนี้เฟเดริกเขายังสามารถพูดได้ถึง4ภาษาค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาอิตาลีและภาษาเยอรมันอีกด้วยละจ้าและตอนนี้เฟเดริกอาร์โนก็ได้กลายเป็นที่จับตามองจากทั้งแวดวงธุรกิจและแวดวงนาฬิการูรวมไปถึงสายตาของคนทั่วโลกด้วยค่ะหลังจากที่เขามีข่าวลือว่าเขานั้นกำลังเดทอยู่กับสาวลิซ่าอย่างไรก็ตามข่าวลือก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทั้ง2ฝ่ายค่ะว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็คงต้องรอลุ้นต่อไปละค่ะ